เรียกได้ว่าทำเอาอินสตาแกรมของดีเจภูมิใจเนี่ยแทบแตกกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ลงคลิปที่ดีเจภูมิเนี่ยได้เดินทางไปเยี่ยมยูทูบเบอร์คนดังผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์มีพิษซึ่งภายในคลิปนะคะมีการนำงูเขียวหางไหม้มากัดเนื้อหมูเพื่อให้งูเนี่ยคายพิษลงไปนะคะพร้อมกับนำไปผัดเผ็ดหมูป่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้แชร์คลิปดังกล่าวออกไปนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองที่ว่าระวังเถอะเดี๋ยวจะเจอดราม่านะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยกับทีมข่าวว่าเรื่องชาวเน็ตเตือนเนี่ยให้ระวังกระแสดราม่านั้นคือเจ้าตัวเนี่ยบอกไปแล้วระบุไว้ในแคปชั่นชัดเจนแล้วนะคะว่าเมนูดังกล่าวนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากินได้เนื่องจากว่าเนื้อหมูโดนความร้อนแล้วพิษจะหายไปส่วนตัวตั้งใจจะทำคลิปแนวสารคดีแต่พอมาอยู่ใน YouTube นะคะก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อถือก็เลยทำให้คนนั้นแตกตื่นค่ะก็เราไปกับน้องโจโฉเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆของประเทศนะครับที่ทำงานกับพวกนักวิชาการแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกครับเขาก็เป็นผู้ชาญเรื่องสัตว์มีพิษเรื่องการเดินป่านะครับแล้วก็จริงๆแล้ว EP ทำเนื้อสัตว์กับพิษงูเนี่ยก็เคยถ่ายทำในช่องของน้องโจโฉมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเลยอยากจะได้ไปเหมือนกับถ่ายทำเป็นคล้ายๆการทดลองสารคดีเพียงแต่พอมันออกมาใน YouTube มันก็เลยดูเหมือนกับเฮ้ยมันมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่ออกในทีวีทั่วไป อยู่กับผู้เชี่ยวชาญก็คงจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรกระแสตื่นเต้นขนาดนี้เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดตั้งใจชิมจริงๆเนี่ยด้วยการที่พิษเป็นโปรตีนมันจะทำให้เนื้อเนี่ยมีความฝันมากขึ้นด้วยแต่ว่าเราเอาไปผัดกับเครื่องเทศอะไรเยอะมันก็เลยกลบความมันแต่ถ้าเกิดว่าย่างเนื้อหมูที่มีพิษกับย่างเนื้อหมูที่ไม่มีพิษเนี่ยเขาบอกว่าตรงที่มีพิษมันจะมีโปรตีนแล้วทำให้มันมีความฉ่ำมันมากกว่าจริงๆแล้วมันกินได้เลยครับเพราะว่าพิษงูเนี่ยมันเป็นโปรตีนครับถ้าเกิดว่ามันโดนความร้อนเนี่ยมันความเป็นพิษมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็รับประทานได้ครับครับก็เขียนไปในคอมเมนต์ชัดเจนนะครับว่ากรุณาอย่าเอาไปทำตามเด็ดขาดนะครับคือในเรื่องของการบริโภคเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีอันตรายแต่ว่าในการที่ไปจับงูพยายามเอางูมากัดเนื้อหมูถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่กับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำตามเด็ดขาดครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำก็แนะนำว่าต้องไปกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ให้เขาเป็นคนทำโดยที่เราดูอยู่ห่างครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ